ตีอะไรดีวะหมวกแล้วกันนะเดี๋ยวดูนะว่าตีดูและจำและนำไปใช้โอกาส 8% น่าจะหมวกน่าจะดีสุดอ่ะดูและจำและนำไปใช้ปึ๊บเรียบฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้พบกับเมเซสตอรี่อีกแล้วอ่ะนี่ฮีโร่เก็บ80ดาวจน177แล้วเนี่ยสงสัย80ดาวยัง200ไปเลยแล้วกันมาวันนี้เราจะมาทำอาวุธลองกันต่อแล้วกันนะไปลุยกันเลยดึงดึงเพลงเมืองนี้มันช่างเศร้าอะไรขนาดนี้อีเวนต์นี้เหมือนเป็นอีเวนต์ฆ่าเวลาท่านเวลาระหว่างอีเวนต์ใหญ่มาก็คือลงไปวันละ600ไม่มีอะไรเก็บไปแค่วันละ600 600สตาร์ก็เข้าไปวินหลบอันนี้แล้วก็เก็บดาวแค่นั้นแล้วก็มีพวกของให้แลกที่น่าสนใจก็เหมือนเดิมนะสกอร์พื้นนะอันนี้โอกาสติด 8% อ่ะถ้าเกิดสกอร์ที่มันเปลี่ยนพื้นอ่ะหน้าตาเหมือนกันเลยแต่จะเป็น 20% แล้วตรงนี้จะเขียนว่าเช้งสกอร์นะเดี๋ยวผมจะตีให้ดูเล็กน้อยด้วยกันว่าตียังไงเนี่ยก็ซื้ออะไรแล้วกันตู้นี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าแลกเท่าไหร่อ่ะก็มีอันนี้แหละน่าสนใจแต่วันนี้เราจะมาตีอาวุธลองแล้วกันคือคราวที่แล้วทำอาวุธลองไว้แล้วมันยังไม่จบเลยมันยังไปได้อีกเดี๋ยวขอเปลี่ยนเพลงก่อนโอเคมันยังไปได้อีกตีไอ้นั่นก่อนก็ได้ตีอะไรดีวะหมวกแล้วกันนะเดี๋ยวดูนะว่าตีดูและจำและนำไปใช้โอกาส 8% น่าจะหมวกน่าจะดีสุดอ่ะดูและจำและนำไปใช้ปึ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยแหกไม่เคยตีติดหรอกยังแม่งแล้วกันนะอ่ะโอเคคราวแล้วมีคนถามว่าโอ้รอมันอัพค่าไงไหมนี่มันก็ใช้แผ่นเนี้ยแผ่นดำๆนี่แหละเอาไปอัพที่ผมไม่อัพเพราะว่าผมยังไม่ค่อยถูกใจค่านี้นะค่าโอกาสติดขีเนี่ยก็เลยยังไม่อัพแค่นั้นแหละไอแผ่นนั้นหาจากไหนก็หาจากอะไรวะอีลิทดันเจียนปะเนี่ยอันสุดท้ายต้องมีสตาร์ฟอร์ส175ขึ้นไปถึงลงได้นะเนี่ยน่าจะด้านนี้แหละแต่ที่ผมจะมาทำวันนี้ผมจะมาอัพอาวุธลองอีกแบบหนึ่งลองตีเหล็กเลื่อนระดับป่ะวะไม่รู้กดเข้าไปก่อนอันนี้แบบจำเมนูไม่เคยได้กดไล่ก่อนอัพเกรดตาป่ะวะไม่ใช่ขัดเกลาหรือเปล่าวะนี่มันใช่ไอ้นี่ไอ้นี่ได้จากตอนบอสกิลมั้งไอตัวไอแท่งเนี้ยไม่เขียนว่าขัดเกลาเป็นลองกินุสสเปียก็น่าจะเป็นไอหอกนั่นปะก็ผมปัญหาคือผมไม่รู้ว่าไอหอกนั่นมันเทียบเท่ากับอันนี้หรือเปล่าแต่อันนั้นมันใส่ได้ทุกอาชีพใช่ปะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเลยแล้วกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวดูสเตตัสล่าสุดก่อนแล้วกันจำไว้ก่อนว่ามันบวกอะไรพลังอยู่ที่6,410,000แล้วก็อันนี้มันบวกอะไรวะบวกไอ้แท่ง813,599จำไว้เดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันว่ามันเพิ่มอะไรควรอัพหรือเปล่าทดสอบให้ดูสดๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันควรอัพหรือเปล่าไม่ใช่อัพเกรดตาต้องขัดเกลาจึ๊บ25,000,000ค่าขัดเกลาจัดไปปึ๊บเป็นลองกินุสสเปียร์ทำไมพลังจำตีมเหลือ1วะขัดได้อีกเหรอทำไมมันพลังมันลดลงวะมันดีขึ้นจริงป่ะเนี่ยเดี๋ยวเอาไปดูแบบว่าเดิมๆก่อนนะที่แน่ๆตอนนี้พลังเพิ่มมา 20,000 นะใช่ป่ะใช่ป่ะเมื่อกี้ 641,000 พลังเพิ่มมาอ๋อนี่ไงมีข้างหลังบวกมา1ตอนแรก813มีข้างหลังบวกมา1แล้วก็ได้อันนี้ป่ะบอดได้แท็กเพิ่มขึ้น
อันลองอัปเกรดต่อยังไม่จบยังไม่จบเมื่อกี้มันมีอัปเกรดได้ผมก็จำเมนูไม่ค่อยได้นะนั่นมันทางทำอัปได้อีกก็อัปไปแล้วกันใช้ทีละ50โอกาส 80% อัปเข้าไปอันนี้ 60% อีก5ล้านได้บอสทีละ5ล้านรู้อัปได้ถึงไหนวะเนี่ยเทียบติดล้มเหลวล้มเหลวอ่ะติดล้มเหลวอีกแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะ40%ยังล้มเหลวอีกจะบ้าตายเอาเข้าไปล้มเหลวรัวๆ40%อ่ะเร็ว5แล้วต่อไปล้มเหลวรัวๆมันขัดถึงไหนดีกว่าอีกแค่30%มันตีไม่ติดเลยคิดดูแล้วกัน8%จะตีติดไหมแล้วมันขัดได้กี่ครั้งวะเนี่ย95%แล้วจะหมดแล้วเนี่ยสุดท้ายหมดแล้วได้ใช้ทีละ50ได้มาทีละ1อย่างเงี้ยมันดีกว่าเพราะมีแถวนี้เพิ่มมาใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวดิพลังเพิ่มมานิดนึงนะมันดีเพราะว่ามีไอ้แถวนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีไอ้นี่โม6สำหรับค่าลงทุนไปก็คุ้มบอกว่าดูเหมือนจะไม่คุ้มแต่ข้อดีคือใส่ได้ทุกอาชีพใช่ไหมเดี๋ยวผมอาจจะไปซื้ออันใหม่ให้เป็นเรามาอัพเกรดตาให้เป็นค่าคิติคอนดีกว่าไอให้เป็นคิติคอนดาเมจหรือไม่ก็คิติคอนแอทแทกอะแล้วค่อยเอามาทำอันใหม่แล้วอันนี้ก็ยกให้ฮีโร่ไปเป็นไงตามเพนค่อยยกให้ฮีโร่ดีกว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะอัพเกรดตาถ้าอัพเกรดทั้ง30ล้านเนี่ยใช้300แผ่นยังล้มเหลวอีกอ่ะ 1% ได้พลังเพิ่มมา 70,000 เลยเหรอ40ล้านล้มเหลวเพราะล้มเหลวเอาพอเถอะผมว่าผมไม่ค่อยอยากอัพค่านี้เอาง่ายๆไม่น่าคุ้มถ้าเป็นคิติคอลดาเมจหรือว่าฟิสิคอลแอทแทกอะผมจะเอานะหลายคนมันจะผมเห็นคนถามอยู่ว่าฟิสิคอลแอทแทกกับคิติคอลกับฟิสิคอลดาเมจอะมันต่างกันยังไงแอทแทกก็คือตัวนี้นะดาเมจก็คือตอนที่เราฟันแล้วมีเลขขึ้นนะอันนั้นคือดาเมจนะผมว่าถ้าเกิดเพิ่มในอัตราที่เข้ากันอะยังไงฟิสิคอลแอทแทกก็แรงกว่าดาเมจนะประมาณนั้นวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรละมาอัปเกรดให้ดูครับแป๊บหนึ่งเก่งขึ้นนิดหนึ่งหรือเปล่าโอเคน่าจะจบกับอาวุธลองเลยผมว่าผมอาจจะซื้ออันใหม่ดูก่อนซื้อวุ้นรองที่เป็นสีทองแล้วก็มาสุ่มใหม่เป็นความคิดที่ดีไหมผมซื้อมา 500M มากันเนี่ยSecondary Weapon ของ Dawn Warrior เอ้ยแต่ความจริงเราใช้ของอาชีพอะไรก็ได้ปะขอแค่ถูกๆก็พอปะแล้วเราก็เอามาอัปเกรดถูกปะวะถ้าเป็นวันที่ผมคิดไว้เราไม่จำเป็นต้องใช้ของเดี๋ยวนะเราไม่จำเป็นต้องใช้ของอาชีพตัวเองก็ได้ปะเพราะมันใส่ได้ทุกอาชีพเนี่ยถ้าเกิดเราขัดเกลาขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วก็ไปซื้อของอาชีพอื่นใช่ไหมแล้วก็อัปเกรดเมื่อกี้ขึ้นไปใช่แหละถูกกว่าด้วยนะถ้าเกิดซื้อของอาชีพตัวเองแม่งแพงนี่ไงยก300ล้านนะมาดูอันนี้ดิเพิ่มเมจิกแอคแท็กโคตรกากหรือผมจะใช้เชงสกอร์หรือวะใช้เชงสกอร์ก็ไม่น่าคุ้มอยู่ดีปะเออผมว่าแบบนี้อาจจะคุ้มก็ได้นะลองคินุสสเปียร์อันนี้500Mบวกบอสแอคแท็กอ๋อถ้าเกิดซื้อมาเป็นแบบนี้เลย500ล้าน600ล้าน
็นเมจิกแอทแทคไอ้พวกคริติคอลกับแอทแทคนี่แพงแน่นอนเลยคริติคอลดาเมจเหรอนี่ไม่ค่อยอยากได้นะคริติคอลดาเมจอยากได้แอทแทคมากกว่า1,400เนี่ยต้องเป็นของดีแน่เลยวางขายขนาดนี้เมจิกแอทแทควางขายแพงจังวะคริติคอลดาเมจเหรอแต่ผมเนี่ยถ้าเป็นอันนี้ผมว่าเอาบอสแอทแทคดีกว่ามันมีทั้งหมด10ดาวใช่ไหมเมื่อกี้ดาวเราลดปะอ๋อดาวเท่าเดิมออปชั่นเริ่มต้น592อันนี้599โอเคมันดีอยู่แล้วประมาณนี้แหละเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าทำอะไรดีวะคิดไม่ออกอันนี้มาผ่านตังเล่นอีกอะไม่น่าเอาเกตลาเลยเจ๊งอย่างเดียวฮะเจ๊งเอาไว้เจอกัน See you again next time